ัสดีค่ะเด็กก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาแนะนำตัวกันก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูฝันค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำควบกล้องค่ะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องคำควบกล้ำวอเด็กๆรู้จักคำควบกล้ำรอเรือรอลิงไปแล้วใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราจะลองมาทบทวนเรื่องความหมายของคำควบกล้ำกันก่อนนะคะคำควบกล้ำหมายถึงพยัญชนะ2ตัวเรียงกันเมื่อออกเสียงจะออกเสียงควบกันทั้ง2ตัวพยัญชนะที่นำมาควบกล้ำได้แก่รอเรือรอลิงและวอแหวนค่ะโดยคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมารู้จักคำควบกล้ำวอซึ่งมีหลักการสังเกตง่ายๆดังนี้ค่ะคำควบกล้ำตัววอประกอบด้วยพยัญชนะต้นกอไก่ขอไข่คอควายอ่านออกเสียงควบกับตัววอแหวนค่ะเรามาดูตัวอย่างที่เป็นคำควบกล้ำวอกันนะคะตัวอย่างคำคำที่1ขวานอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะขวานคำที่2กวาดกวาดคำที่3อ่านว่าควานช้างควานช้างคำที่4อ่านออกเสียงว่าขวักไขว่ขวักไขว่และคำที่5ควันอ่านออกเสียงว่าควันเด็กๆก็รู้จักกับคำควบกล้ำวอกันไปแล้วนะคะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยดูจากข้างหลังแล้วเนี่ยเด็กๆลองทายสิคะว่าเราน่าจะไปที่ไหนกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินทางเข้าป่าไปพบกับพี่กระต่ายนั่นเองค่ะวันนี้ครูฝันมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยค่ะโดยกติกาของเรานะคะก็คือเด็กๆจะต้องช่วยพี่กระต่ายเก็บผลส้มที่มีคำควบกล้ำวอนั่นเองค่ะข้อสำคัญเลยนะคะเด็กๆจะต้องเลือกผลส้มที่มีคำควบกล้ำวอเท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพี่กระต่ายจะต้องอดรับประทานส้มแน่ๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปช่วยพี่กระต่ายเก็บผลส้มด้วยกันเลยค่ะช่วงคำไหนควบกล้ำวอเด็กๆเจอพี่กระต่ายหรือยังคะว่าแต่พี่กระต่ายอยู่ตรงไหนนะใช่ค่ะพี่กระต่ายอยู่มุมซ้ายล่างนะคะทีนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยพี่กระต่ายเก็บผลส้มให้ครบทุกต้นเลยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะต้นส้มต้นนี้เนี่ยมีคำไหนเป็นคำควบกล้ำวอบ้างคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะคำว่าขวานั่นเองค่ะเราลองดูต้นส้มต้นนี้สิคะส้มลูกไหนเป็นคำควบกล้ำวอบ้าง
ถูกต้องค่ะคำว่ากว้างนะคะแล้วต้นนี้ล่ะคะไหนคือส้มที่มีคำควบกล้ำวอเอ่ยเก่งมากค่ะคำว่าลูกกวาดนั่นเองลองดูส้มต้นนี้สิคะว่าแต่ส้มลูกไหนเป็นคำควบกล้ำวอนะใช่แล้วค่ะคำว่าแกว่งไกวนะคะลองดูต้นนี้สิคะเด็กๆเจอผลส้มอันไหนที่เป็นคำควบกล้ำวอใช่ค่ะคำว่าแตงกวานะคะมาดูอีกหนึ่งต้นกันนะคะว่าแต่ส้มลูกไหนที่มีคำควบกล้ำวอคะเก่งมากเลยค่ะคำว่ากวางนะคะเด็กๆลองดูส้มต้นนี้นะคะว่าแต่ลูกไหนมีคำควบกล้ำวอคะถูกต้องค่ะคำว่าแขวนนะคะแล้วต้นนี้เด็กๆเจอคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำวออยู่ในผลส้มคะใช่ค่ะคำว่าขวานนะคะเรามาดูต้นส้มต้นนี้กันนะคะว่าตาพี่กระต่ายจะต้องเก็บส้มลูกไหนคะใช่แล้วค่ะพี่กระต่ายจะต้องเก็บส้มที่มีคำว่าคว่ำนะคะแล้วต้นนี้ล่ะคะพี่กระต่ายควรเก็บส้มลูกไหนนะคะใช่แล้วค่ะส้มที่มีคำว่าขวัญนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆเราก็ช่วยพี่กระต่ายเก็บส้มครบหมดแล้วนะคะเอไหนล่ะเด็กๆลองช่วยกันนับสิคะว่าเราเก็บส้มให้พี่กระต่ายได้กี่ผลเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว้าวพี่กระต่ายมีส้มกลับไปบ้านตั้ง10ผลเลยนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเราลองมาอ่านส้มตั้งแต่ผลที่1ถึงผลที่10ว่าเราได้ส้มที่มีคำควบกล้ำวอคำว่าอะไรบ้างกันค่ะเด็กๆดูตามลูกศรสีแดงนะคะคำที่1ค่ะอ่านว่าคว่ำคำที่2อ่านว่าแขวนค่ะคำที่3อ่านว่าขวานค่ะคำที่4อ่านว่าแกว่งไกวคำที่5อ่านว่าแตงกวาคำที่6อ่านว่ากวางคำที่7อ่านว่าขวัญคำที่8อ่านว่าขวาคำที่9อ่านว่ากว้างและคำสุดท้ายนะคะอ่านว่าลูกกวาดค่ะเราก็ช่วยพี่กระต่ายเก็บผลส้มกันเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ห้องเรียนของเราดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยครูฝันมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองตอบคำถามเรื่องคำควบกล้ำวอกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเนี่ยเราลองไปช่วยกันตอบคำถามพร้อมกันเลยค่ะช่วงลองทำดูเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำวอครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆ3ตัวเลือกกอไก่ขอไข่และคอควายเด็กๆลองดูสิคะว่าข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ่ย
คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อคอควายค่ะอ่านว่าคว้างค่ะข้อที่สองนะคะข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำวอเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องข้อขอไข่ค่ะคำว่าความค่ะต่อไปข้อ3ข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำวอคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะอ่านว่ากวัดแกว่งค่ะข้อที่4ค่ะข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำวอคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะอ่านว่าขวนขวายข้อที่5นะคะข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำวอคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ค่ะอ่านว่าขวัญค่ะเรามาดูข้อที่6กันนะคะประโยครถคันนั้นจุดๆๆดำมากควรเติมคำใดลงในช่องว่างคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะคำว่าควันเราจะได้ประโยคในข้อนี้ว่ารถคันนั้นควันดำมากค่ะต่อไปนะคะข้อที่7เด็กๆทราบมั้ยเอ่ยภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะไม้กวาดนั่นเองข้อที่8นะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ควายค่ะต่อมาข้อที่9ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายขวานนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่แตงกวาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดเมื่อกี้นี้มีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยไหนใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองพร้อมกันนะคะวันนี้เราก็รู้จักกับคำควบกล้ำวอกันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆคำควบกล้ำเนี่ยก็คือคำที่พยัญชนะต้นเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงควบกันทั้ง2ตัวนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ครูฝันมีข้อควรจำสั้นๆเกี่ยวกับคำควบกล้ำวอมาให้เด็กๆด้วยค่ะคำควบกล้ำวอนะคะจะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นที่สามารถนำมาควบกันได้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะอ่านออกเสียงควบกับวอแหวนนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยเจอคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันแล้วเป็นตัวกอไก่วอแหวนคอไข่วอแหวนหรือว่าคอควายวอแหวนแสดงว่าคำเหล่านั้นที่เด็กๆ เจอเนี่ยเป็นคำควบกล้ำวอนั่นเองค่ะเมื่อดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะหากเด็กๆเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคะเด็กๆสามารถหาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ครูฝันแนบไปให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย